สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะเป็นชุดดักไก่นะครับผมนะชุดดักไก่ป่านะครับคุณลูกค้านะนะครับผมชุดดักไก่ป่านะครับชุด31หลักนะครับผมนะชุดเดี่ยวนะฮะวงเดียว31หลักนะครับผม31หลักนะครับผมนะชุดวงเดียวนะฮะชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าอุปกรณ์ที่เราทำนะเป็นทำด้วยอะไรมั่งนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะชุดแรกนะครับผมก็จะเป็นชุดวงเดียว31หลักและหลักทองเหลืองนะครับผมห่วงทองเหลืองมีตัวล็อกนะครับผมนะฮะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะ31หลักนะครับผม31บ่วงนะบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับผมนะบ่วงกว้าง5นิ้วนะมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะตัวล็อกด้วยนะครับแล้วก็ห่วงที่เราใช้ก็จะเป็นห่วงทองเหลืองนะฮะโอเคหลักยาวประมาณ6นิ้ว5นะครับผมหลักยาว6นิ้ว5นะครับคุณลูกค้าก็ผมจัดส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะทั่วประเทศไทยนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับเรามีเก็บปลายทางด้วยนะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมนะก็เก็บเงินปลายทางได้นะฮะโอเคนะของมีพร้อมส่งเลยนะเพราะว่าของมีสต็อกมีเยอะนะครับผมมันจะมีอยู่ในลังนะอยู่ในลังอีกหนึ่งลังนะครับผมประมาณ20ชุดแล้วก็ตรงหน้านี้ประมาณ20ชุดนะประมาณนั้นก็จะมีพวกที่ดักทองพรอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับผมที่ดักนกเขานะที่ดักนกกวักนะครับผมนกอีลุ่มนะสำหรับคลิปนี้ผมลงเฉพาะบ่วงของที่ดักไก่นะใครที่จะดูพวกนกสตาร์บอะไรพวกนี้นะครับเป็นนกยางอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้าไปที่ช่องผมนะแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะจะมีหลายคลิปนะที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะเป็นพวกดักพังพรนะครับผมดักนกกวักอีลุ่มนะครับผมแล้วก็ดักไก่ก็มีลงบ้างนะครับผมนะก่อนหน้านี้ก็หลายคลิปอยู่นะที่ผมลงไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาไปสาธิตนะให้ลูกค้าได้ชมฮะให้ลูกค้าได้ชมสาธิตวิธีการใช้งานนะผมนะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยช่วงนี้นะครับงานยุ่งเลยนะครับผมนะก็ใครที่สนใจอยากได้นะเอาไปใช้งานนะครับผมติดต่อมาสอบถามได้เลยนะครับผมติดต่อมาก่อนได้นะครับผมไม่ต้องซื้ออะไรติดต่อมานะครับผมจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับที่ดักไก่อะไรพวกนี้ได้นะครับผมนะขอให้โทรมาตามเบอร์ผมได้เลยนะใครที่จะสอบถามนอกเรื่องนะครับผมได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะส่งทุกวันนะยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะที่เราไม่จัดส่งนะโอเคนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปผมนะจากช่องผมนะคืนไพ่บางอีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ